อุ้ยแต่งเพลงกอดจูบลูกคลำทำลำไยโกรธนาน4ปีชมพู่เข้าใจฝ่ายชายนักร้องหนุ่มถึงกับยกมือไหว้ชมพู่ซึ้งเลยปุ้ยแต่งเพลงกอดจูบลูกคลำทำลำไยโกรธนาน4ปีชมพู่เข้าใจฝ่ายชายนานๆจะได้เห็นควงคู่เปิดใจลำไยไหทองคำควงแฟนหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์มาออกรายการสามแซ่บโดยตอนหนึ่งพิธีกรถามปุ้ยเคยทำเพลงให้ลำไยไหมปุ้ยบอกว่าเคยเขียนเพลงให้แต่ลำไยไม่ได้เอาไปทำแถมงานนี้ปมดังกล่าวทำสาวลำไยขึ้นเลยระบายกลางรายการเดือดใส่แฟนหนุ่มว่าเขาเคยแต่งเพลงกอดจูบลูกคลำทำไมแต่งเพลงไม่แต่งบอกรักจะแต่งให้แฟนให้คนรักมันต้องบอกรักอันนี้กอดจูบลูกคลำท่อนฮุกร้องว่ายังไงผิดมากไหมที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้เธอเป็นคนแรกที่หอมแก้มที่ฉันเคยทำให้ใครพูดเพื่อหนูไม่ได้อยากรู้ผิดมากไหมก็ไม่ผิดแล้วพูดเพื่อหนูโกรธมากเลยเขาบอกแต่งเพลงนี้ให้หนูโกรธอยู่ประมาณ 3-4 ปีทุกครั้งที่ร้องเพลงนี้หนูโกรธไม่ชอบลำไยหันไปถามพิธีกรชมพู่อารยามองว่าเข้าใจมุมปุ้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมาเจอเขาทำเอาปุ้ยดีใจซาบซึ้งชมพู่เข้าใจชมพู่บอกอีกว่าพอมาเจอแล้วเราไม่น่าไร้สาระเลยปุ้ยฟังแล้วยกมือไหว้ชมพู่แบบขอบคุณมากๆลำไยโวยวายมีคนเข้าข้างปุ้ยเลยรีบชี้แจงอีกว่าถ้ามันปิดจบว่าแต่ในที่สุดฉันดีใจที่ได้เจอเธอมันไม่มีปิดจบไงแม่เพลงเขาปิดจบที่โอโออะไรคือโอโอสมเกียรติระเบิดฟอร์มเก่งบิดคว้าท็อป4โมโต2ที่เยอรมันสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream ระเบิดฟอร์มระดับโลกผงาดคว้าท็อป4ในศึกโมโต2 World Championship 2023สนาม7รายการเยอรมันกรังปรีเก็บเพิ่ม13แต้มรั้งท็อป7อันดับโลกศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโต GP 2023สนาม7รายการเยอรมันกรังปรีดวลความเร็วเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาที่ซักเซนริงเซอร์กิตประเทศเยอรมนีเรสนี้ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดขวัญใจชาวไทยจากอีเดมิตสึฮอนด้าทีมเอเชียมีลุ้นโพเดียมจากการออกตัวในกริดที่7เพียงเริ่มเกมเจ้าของหมายเลข35ก็ขยับขึ้นมารั้งอันดับ6ได้ทันทีจากนั้นนักบิดไทยขยับขึ้นไปรั้งอันดับ4ได้ในช่วงกลางเรสและรักษาความเร็วอย่างคงที่บิดเข้าป้ายในอันดับ4ได้สำเร็จด้วยเวลา35นาที 24.328 วินาทีเก็บเพิ่ม13แต้มรั้งอันดับ7บนตารางแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น59คะแนนส่วนก้องทัชกรบัวศรีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยเจ้าของหมายเลข33ลงประเดิมศึกโมโต3 World Championship ครั้งแรกในชีวิตก่อนบิดคว้าอันดับ25มาครองด้วยเวลารวม34นาที 6.260 วินาทีทั้งนี้ศึกโมโต GP สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่23-25มิถุนายนนี้ที่ TT Circuit Assen ประเทศเนเธอร์แลนด์ในรายการดัชกรังปรีทางศึกยกทัพถึงฮ่องกงมโนยอมรับไทยเล่นไม่ดีเองทำแค่เจ้าไต้หวันช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เพิ่งเสมอกับไต้หวัน 2-2 เดินทางถึงฮ่องกงเตรียมลงสนามนัดต่อไปด้านมโนยอมรับทีมเล่นไม่ดีเองพร้อมชมไต้หวันเตรียมตัวได้เยี่ยมช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงเมื่อวันที่17มิถุนายนเพื่อทำเตรียมทำการฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์นัดที่2กับทีมฮ่องกงโดยมีแฟนบอลมาให้การต้อนรับนักเตะอย่างอบอุ่นมาโนโพกิ้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวถึงเกมที่เสมอไต้หวัน 2-2 ว่าก่อนอื่นต้องชมไต้หวันเขาสู้ได้ดี
ผมไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับเกมที่ผ่านมาเรามีเวลาพอสมควรกว่าที่จะปรับให้เข้ากับสภาพสนามได้แต่ว่าอย่างที่บอกไปไม่มีข้อแก้ตัวเกมนั้นเราเล่นไม่ดีแล้วไต้หวันเขาสู้ได้ดีสุดท้ายเป็นผลสกอร์ที่เขาควรได้รับผลเสมอว่ายน้ำจับมือปตท.จัดโครงการสอนเด็กเยาวชนเอาตัวรอดจากจมหนที่2หลังจากนี้จะกลับไปดูสภาพร่างกายของนักเตะกันอีกทีเดี๋ยวเช็คความฟิตกันคงมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นอยู่แล้วในเกมหน้าเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คกันแน่นอนว่าในเกมกับไต้หวันเรายังไม่ดีพอเราเสียประตูจากลูกเซตพีซซึ่งไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเราจะกลับไปแก้ไขกันต่อไปสำหรับเกมกับฮ่องกงแน่นอนว่าผมยังไม่พอใจที่เก็บได้แค่ผลเสมอแต่เราต้องโฟกัสเกมต่อไปที่จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับโปรแกรมฟีฟ่าเดย์นัดสุดท้ายเดือนมิถุนายนของทีมชาติไทยจะพบกับฮ่องกงที่ฮ่องกงสเตเดียมเวลา 19:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง32และช่อง AIS Playกสิดิษฐ์อัญชิสาครองรองแชมป์เทนนิสศึก ITF ทีมวลัยลักษณ์การแข่งขันเทนนิสนานาชาติไทยแลนด์ ITF World Tennis Tour 2023เทนนิสชายรายการ ITF Men Asia Oceania 2023ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 915,000 บาทและเทนนิสหญิงรายการ ITF Women Asia Oceania 2023ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 546,300 บาทรวม2รายการอยู่ที่1,456,800 บาทที่สนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่18มิถุนายน2566เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสไทยวัย22ปีมือวาง8และมือ631ของโลกพบกับฮิโรกิโมริยะนักเทนนิสชาวญี่ปุ่นอายุ32ปีมือวาง2และมือ350ของโลกผลปรากฏว่ากสิดิษฐ์เก็บชัยเซตแรกได้ก่อนจะพ่ายความแข็งแกร่งของคู่ต่อกรทำให้ปราชัย 1-2 เซต 6-2 2-6 และ 2-6 ได้รองแชมป์มาครองรับเงินรางวัล 2,120 ดอลลาร์หรือประมาณ 77,210 บาทและคะแนน16แต้มส่วนแชมป์ฮิโรกิโมริยะรับเงินรางวัล 3,600 ดอลลาร์หรือประมาณ 131,112 บาทและคะแนน25แต้มด้านประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศออมสินอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสไทยวัย20ปีมือวาง2และมือ546ของโลกออกแรงหวด3เซตกับนิโคลคีรินนักเทนนิสจากอิสราเอลวัย22ปีมือวาง3และมือ579ของโลกก่อนที่อัญชิสาจะพ่าย 1-2 เซต 7-54-6 และ 2-6 ได้รองชนะเลิศรับเงินรางวัล 1,470 ดอลลาร์หรือประมาณ 53,537 บาทและคะแนน6แต้มส่วนนิโคลคีรินในฐานะผู้ชนะเลิศรับเงินรางวัล 2,352 ดอลลาร์หรือประมาณ 85,659 บาทและคะแนน10แต้มหลังจบการแข่งขันได้มีพิธีมอบรางวัลโดยนายไตรรัตน์ชัยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลและป้ายเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาร่วมด้วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมบัติทำรงทันวงรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วรวุฒิสมศักดิ์รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มาริสาภูมิภาคณหนองคายรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา
้